คือผมไม่เคยเจอผีนะแต่ผมเคยโดนผีอำรอบเดียวในชีวิตเลยครับผมที่ไหนที่LA ครับที่ LA แล้วมันเป็นผีอำครั้งแรกที่แบบโอ้มันจำขึ้นมันจำแบบติดตาติดหูมากๆเลยครับผมเพราะว่าตอนนั้นแบบเขาเรียกว่าอะไรเดียวผมคือแบบหลายอย่างมันเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่แบบผมโดนผีอำผมตอนวันนี้ผมยังไม่รู้ว่ามันเป็นฝันหรือมันเป็นของจริงนะครับผมแต่ว่าก็ผมเคยพูดเรื่องนี้เกี่ยวกับเรื่องผมโดนผีอำให้แฟนคลับมาก่อนแต่ผมไม่เคยเล่าครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะเล่าจริงๆก็วันนี้น่าจะเป็นครั้งแรกครับผมที่เล่าครับโอ้ยเนี่ยแค่นี้ก็แบบเฮ้ยเอ็กซ์คลูซีฟมากไม่อยากฟังอยากฟังเกิดอะไรขึ้นนะวันนั้นวันนี้คือเริ่มเลยใช่ไหมได้เลยผมต้องเหมือนนักเล่าคนอื่นไหมครับสวัสดีแก๊งเดอะโกสเตอร์ทีมงานทุกคนนะครับฝากตัวด้วยนะครับผมไม่ได้เป็นนักเล่าโปรอาจจะแบบไม่ราบรื่นสักเท่าไหร่แต่ว่าก็เดี๋ยวพยายามที่จะเล่าให้ดีที่สุดละกันครับผมได้เลยครับรอได้ครับตอนนั้นประมาณ2017หรือ2018ครับผมไปผมมีเวิลด์ทัวร์กับก็อตเซเว่นตอนนั้นครับแล้วสถานที่สุดท้ายเนี่ยคือ LA ครับผมแล้วตอนนั้นคือพอเราลงเครื่องแล้วเราไปที่โรงแรมเนี่ยโรงแรมใหม่มากๆครับผมเหมือนรู้สึกเลยได้เลยว่าแบบเหมือนเขาเพิ่งเปิดนะครับผมเหมือนไม่น่าจะมีอะไรไม่มีอะไรครับผมแต่ว่าตอนเดินเข้าไปแล้วเนี่ยมีเมมเบอร์คนนึงเขาทักขึ้นมาแบบเฮ้ยโรงแรมมันโอเคนะแต่ว่าแบบทำไมถึงรู้สึกแบบความรู้สึกของโรงแรมมันไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยครับผมเราก็แบบไม่แน่ใจว่าเขาพูดถึงอะไรเราก็โอเคครับผมทีนี้เราก็เช็คอินเข้าห้องตอนนั้นผมใช้ห้องกับพี่แจ็คสันครับผม เข้าไปในห้องนะครับห้องจะแคบๆแต่ยาวๆครับผมยาวมากๆครับห้องแคบแต่มันเป็นแนวลึกอย่างเงี้ยแนวลึกใช่ครับผมแล้วก็มีเตียง2เตียงครับผมทีนี้ผมแจ็คสันก็เนี่ยครับก็จัดข้าวของอะไรเสร็จปุ๊บเราก็นอนกันตอนนั้นประมาณ4 ทุ่มได้ครับพงกับพี่แจ็คสันเนี่ยคือเรานอนบนเตียงครับแล้วตรงข้ามเตียงเนี่ยจะมีกระจกบานใหญ่มากๆเลยครับผมเป็นวงกลมครับแล้วมันสะท้อนทั้งร่างกายของผมเลยเวลาผมนอนครับผมซึ่งพี่แจ็คสันก็เป็นคนจีนแล้วผมก็เป็นไทยเชื้อสายจีนเหมือนกันครับผมเราก็มีความเชื่อแบบว่าเวลานอนแล้วกระจกมันสะท้อนตัวมันไม่มงคลสักเท่าไหร่ใช่ครับผมพี่แจ็คสันก็แบบแต่นอนๆแล้วแบบกระจกมันสะท้อนตัวอย่างเงี้ยมันไม่ดีนะแต่พี่แจ็คสันก็แบบแต่นี่มันคือที่อเมริกาคงแบบความเชื่อพวกนี้มันคงมาไม่ถึงตรงนี้หรอกคิดกันอย่างนี้ไงคิดกันอย่างนี้ครับเราก็เลยแบบโอเคก็นอนไปแต่ว่าด้วยเวิลด์ทัวร์เป็นเมืองสุดท้ายที่ LA มันพวกเราเพียกันมากครับตอนนั้นก็เลยนอนครับผมอยู่ดีมีคนนะครับผมขึ้นมาค่อมบนท้องผมครับผมแล้วผมก็ขยับไม่ได้ครับแล้วเขาก็จั๊กจี้ผมครับผมมันอาจจะฟังดูตลกนะครับแต่ว่าตอนนั้นคือผมกลัวมากมันคล้ายๆลักษณะเหมือนกึ่งหลับกึ่งตื่นหรือไม่รู้ว่าฝันตอนนั้นคือผมนึกว่ามันเป็นเรื่องจริงครับคือไม่รู้ว่าตัวเองหลับอยู่ครับผมแล้วเขาก็จั๊กจี้ผมแล้วผมก็แบบเอ้ยแบบนึกว่าพี่แจ็คสันครับก็แบบอย่ามาแกล้งตอนนี้แกล้งใช่ครับอย่ามาแกล้งตอนนี้ผมก็หัวเราะกับเขาแต่ตอนนั้นผมแบบเฮ้ยทำไมอยากลืมตาแต่มันลืมตาไม่ได้ครับผมก็อยู่อย่างนี้สักพักนึงผมก็หัวเราะกับเขาไปผมก็เลยแบบทำไมมันลืมตาไม่ได้นะผมก็แบบเอา power ทุกอย่างที่ผมมีครับผมลืมตาครับเป็นพี่แจ็คสันครับผมมาค่อมอยู่บนตัวผมจริงๆเหรอแต่ว่าอย่าขำนะครับแก้ผ้าหมดเลยครับผมและแต่ว่าตาของพี่แจ็คสันเนี่ยตาเขาจะดูแปลกๆครับคือตาดำเขาจะแบบว่าไปคนละทิศคนละทางอย่างเงี้ยครับผมคนละทิศคนละทางแล้วพี่แจ็คสันแบบหัวเขาจะแบบหันไปด้านนึงแล้วก็หันไปอีกด้านนึงแล้วก็หัวเราะแบบยิ้มแบบฉีกกว้างมากๆเลยมันดูแบบไม่ใช่คนนะครับผมแล้วเขาจั๊กจี้ผมพอผมลืมตาผมตกใจครับพอผมตกใจเนี่ยตัวผมครับผมขาผมยังอยู่บนเตียงแต่ตัวมันตกลงมาครึ่งหนึ่งเฮ้ยแบบนี้ครับผมซึ่งตอนนั้นผมรู้แล้วครับว่าโอ้เนี่ยคือนี่คือการโดนผีอำครับผมก็กลัวมากผมก็เลยเอามือผมก็เลยแบบหลับตาอีกรอบนึงครับผมตอนที่ผมหลับตาเนี่ยเริ่มมีเสียงมานะครับผมจะเป็นเสียงเด็กเสียงผู้หญิงเสียงผู้ชายแล้วก็เป็นเสียงแปลกๆภาษาอะไรก็ไม่รู้แบบซ้ำกันเต็มแล้วคือแบบรู้สึกได้ว่าแบบเสียงมันค่อยๆเข้ามาในหัวผมครับผมไม่ได้เหมือนกับการได้ยินเสียงปกติครับผมพอผมก็เริ่มกลัวครับตอนนั้นสิ่งที่ผมนึกในหัวได้ก็คือนโม3จบครับเราท่องนโมได้ผมก็เลยตอนนั้นมือผมอยู่อย่างนี้นะครับเป็น cross อยู่บนหน้าอกผมก็พยายามเอาแรงเนี่ยมาพนมมือนะครับผมแล้วก็ท่องนโม3จบครับท่องนโม3จบปุ๊บผมตื่นขึ้นมาแล้วครับผม
แบบตื่นขึ้นมาแบบเหงื่อแตกแล้วผมแบบคือตอนนั้นผมกลัวใจเต้นแรงมากผมตื่นขึ้นมาปุ๊บเตียงข้างๆพี่สันก็ตื่นขึ้นมาพร้อมกันครับผมแบบพร้อมกันเลยแล้วเราสองคนก็มองหน้ากันเกิดอะไรขึ้นตอนนั้นประมาณตีสี่ได้ครับผมแต่คือความรู้สึกผมเนี่ยคือพอผมตกเตียงใช่ไหมครับผมสวดมนต์จบปุ๊บผมลืมตาขึ้นมาคือทุกอย่างมันต่อกันเหมือนผมไม่ได้นอนอยู่เลยครับไม่ได้หลับไปครับผมไปยักษ์แสนพอตื่นขึ้นมาพร้อมกันก็ตกใจทั้งคู่แล้วเกิดอะไรขึ้นผมก็แบบว่าเฮ้ยไอโดนพีอัมครั้งแรกพี่สามบอกไอฝันร้ายเฮ้ยผมก็เลยเราก็เลยโทรให้เอากระจกบานนั้นนะครับผมออกไปเลยครับสั่งให้ทางโรงแรมมาออกไปเลยบอกขอเขาให้เอาออกไปครับผมเสร็จแล้ววันต่อมาเป็นวันโชว์ครับเราก็ผมไปยักษ์แสนก็ไม่ได้นอนครับเราก็ตื่นกันจนถึงเช้าเลยครับผมแล้วก็ไปโชว์พอไปโชว์เนี่ยเมมเบอร์ทุกคนรวมถึงทีมงานทุกคนนะครับผมดูแบบไม่สดใสอะครับผมก็เลยเริ่มก่อนเลยครับแบบเมื่อวานไอโดนพีอัมครั้งแรกนะโรงแรมเนี้ยแบบฟิลมันไม่ดีจริงๆแล้วทุกคนก็ค่อยๆเพิ่มเล่าแบบเฮ้ยไอก็โดนไอก็โดนแบบไอฝันร้ายไอแบบได้ยินเสียงแปลกๆแบบหลายๆอย่างครับผมทีนี้คือทางทีมงานเนี่ยเขาก็เลยแบบเหมือนโมโหครับผมว่าแบบทำไมถึงจัดให้โรงแรมแบบนี้มาโมโหทางคนจัดงานที่จัดโรงแรมให้เราเนี่ยครับผมคือทีมงานก็เลยโทรไปถามว่าแบบโรงแรมนี้มันมีอะไรตอนนี้เราทุกคนโดนแบบนี้หมดเขาก็ไปเช็คให้ครับผมซึ่งรู้ว่าโรงแรมนี้ครับผมเป็นโรงแรมที่มีประวัติของ LA แล้วดังมากๆครับผมอ้าวดังมากแล้วเหมือนเขารีโนเวทไปแล้วเขาเปิดเป็นชื่อใหม่ครับผมแล้วเราเหมือนกับเราเพิ่งเข้าไปตอนนั้นนะครับผมแต่พอเราเข้าไปได้ไม่นานครับโรงแรมนั้นเหมือนจะหายไปเลยครับ2017 2018เนี่ยโรงแรมนั้นคือเหมือนเขาปิดไปเลยหลังจากที่เราเข้าไปพักใช่ครับผมแล้วหลังจากนั้นโรงแรมได้ปิดไปที่ได้ข่าวต่อที่ได้ยินจากทีมงานเหมือนหลังจากนั้นประมาณ2019เหมือนเขาปิดไปครับรีโนเวทแล้วไม่ได้เหมือนกันครับผมที่บอกว่าโรงแรมเนี้ยมีประวัติคือเป็นโรงแรมขึ้นชื่อเรื่องผีสิงอย่างนี้หรอคือโรงแรมประวัติเขาไม่พูดชื่อโรงแรมนะครับไม่ต้องคือโรงแรมนั้นที่ LA มีประวัติแล้วก็ดังมากๆครับผมคือมีหลายเรื่องครับมีทั้งเรื่องแบบแบบมีการฆาตกรรมกันตรงนั้น มีเรื่องแบบฆ่าตัวตาย แล้วก็มีเรื่องแบบว่าแบบยาเสพติดแล้วก็ตายกันในห้องอะไรเงี้ยผมมันมีเรื่องนึงที่ดังมากๆแต่ว่าถ้าเกิดผมพูดถึงเรื่องนั้นเนี้ยก็จะรู้เลยว่าโรงแรมอะไรซึ่งผมขอไม่พูดดีกว่าได้คุยกับทางแจ็คสันไหมครับว่าที่เขาบอกฝันร้ายอ่ะเขาฝันอะไรผมไม่ได้ถามครับผมตอนนั้นสมมติว่าถ้าเขาฝันแล้วมันตรงกับเราอ่ะสมมติว่าเราเห็นเขาแล้วเขาขึ้นมาอยู่บนตัวผมอย่างเงี้ยหรออันนั้นน่ากลัวแล้วเราอยู่บนตัวเขาอ่ะครับผมคือน่ากลัวนะคือตอนนั้นคือแบบเอาจริงผมกลัวมากๆครับแล้วแบบมันอยู่ติดตาผมแบบไปประมาณ 2-3 อาทิตย์เลยซึ่งมันเป็นช่วงที่แบบผมนอนไม่ค่อยได้อะไรครับผมแล้วก็ไม่รู้ว่าเป็นการโดนอัมที่อเมริกาหรือเปล่าแต่ผีความรู้สึกของผีเนี่ยมันไม่เหมือนผีครับผมความรู้สึกของผมมันออกเป็นแนวแบบซาตานมากกว่าผมเสียงที่ได้ยินสภาพของพี่แจ็คสันเนี่ยมันดูแบบมันดูผิดคนมันดูผิดรูปลักษณ์ยังไงก็ไม่รู้ครับผมเขามาในรูปลักษณ์ของคนที่เรารู้จักใช่ครับใช่ป่ะนะมาเป็นหน้าแจ็คสันหวังนะใช่ครับเป็นอย่างนั้นเลยครับแต่ลูกตาเปลี่ยนลูกตาแปลกๆครับผมแล้วก็เวลาเขาหันหน้าเนี่ยคือมันจะมีฟิลแบบเหมือนมันมีเอฟเฟกต์อะไรสักอย่างแต่ไม่ผมอธิบายไม่ถูกครับผมคือแบบมันเป็นเวลาหันหน้าปุ๊บมันจะเหมือนหน้าสั่นๆซ้อนๆกันโอ้ใช่ครับใช่ไหมใช่ใช่ใช่ครับผมประมาณนั้นเลยและเสียงที่ได้ยินก็แบบเป็นเสียงที่ไม่รู้สิครับมันเป็นความรู้สึกที่แปลกมาแล้วหลังจากนั้นผมไม่เคยโดนผีอำอีกสักรอบเลยแล้วก็ผมไม่หลังจากนั้นก็ไม่เคยไม่เคยรู้สึกเกี่ยวกับผีเลยครับกบตัวหนึ่งด้วยกบอยู่ไหนใส่แล้วใส่แล้วแบบพัดแล้วเร็ว
ลือกคุณมากครับแบมก็มาแล้วกบมาแล้วกบมาแล้วยืนหน่อยสิฮะยืนหน่อยเพราะคุณบอกจะให้แฟนคลับคุณเป็นมนุษย์ต่างดาวเนี่ยใช่อันนี้คือเอเลี่ยนใช่ไหมครับเป็นเอเลี่ยนแบบแนวไทยนะแนวไทยแนวไทยยันอะไรครับยันให้ลูกรักลูกหลงเยอะเออจริงครับผมวันแสดงจริงๆเนี่ยผมว่าให้ทุกคนอ่ะแต่งให้สบายที่สุดดีกว่าครับผมนี่สบายแล้วหรอครับเพราะว่าจริงๆมันเป็นเอาท์ดอร์ด้วยนะผมแล้วก็แบบว่าอากาศก็ร้อนด้วยแล้วแบบคนเยอะด้วยเลยแล้วผมว่าแบบเอาสบายแล้วก็เอาให้ทุกคนเนี่ยแบบเป็นชุดที่แบบว่าแบบให้มันปลอดภัยก่อนดีกว่าอย่างสมมติว่าเขาแต่งมาแบบนี้ครับผมอยากให้เขาแต่งมาจากที่บ้านหรือให้เขาแต่งที่หน้างานดีแต่งจากที่บ้านเหรอพี่ขึ้นBTSด้วยผม respect ในความกล้าของพี่มากปอบมือครับปอบมือหน่อยคือผมว่าจะแต่งมาถึงหน้างานได้ครับผมแต่ว่าก่อนเข้าคอนเนี่ยก็คือแบบคนที่จะเปลี่ยนเป็นชุดสบายๆจะเข้าหน่อยดีกว่าใช่ครับเป็นห่วงเดี๋ยวเกิดอุบัติเหตุกันเนาะไอ้นะครับไม่สนิทอายแล้วอย่าอายเอ้าถ้าอายต้องกรี๊ดกรี๊ดกดมาที่เห็นนะไม่ได้มีแค่ข้างหน้านะดังทักทายข้างๆเลยสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ข้างนี้ด้วยมีด้วยพี่รู้จักผมแล้วพี่บ๊ายบายพี่รู้จักผมเอาจริงเมื่อวานเนี่ยผมก็แบบยืนคุยกับทีมงานแบบว่าแบบมันอยากเอาอะไรแบบสนุกเป็นอีเวนต์มาให้ทุกคนเนี่ยได้ชมกันซึ่งกำลังดูอยู่ครับแต่ว่าเดี๋ยวผมขอไม่บอกแล้วกันว่ามันเป็นอีเวนต์อะไรจะเป็นเซอร์ไพรส์อะไรครับแต่ว่านอกจากสิ่งที่ผมจะเตรียมอยู่แล้วเนี่ยก็ประเทศไทยนะผมมีแขกรับเชิญด้วยครับผมบอกครั้งแรกเลยนะแต่ใจเย็นๆก่อนใจเย็นๆก่อนเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวถ้าบอกว่ามีแขกเซอร์ไพรส์เนี่ยจะบอกว่าเดี๋ยวรอแป๊บนึงรอแป๊บนึงใจเย็นๆได้ครับอยากให้เวลาแฟนๆหายอกหายใจกันก่อนให้เขาเดากันก่อนให้เขาเดาไปก่อนแล้วเดี๋ยวจะสปอยแน่นอนในงานนี้เออแน่นอนนะคือลองเดาไปดูแล้วผมลองเดาไปก่อนซึ่งเดาว่าเป็นไม่ตรงสักคนเลยเอาล่ะถึงเวลาแล้วกับเซอร์ไพรส์เมื่อสักครู่นี้ที่แบมบอกไปเอาเออทัวร์คอนเสิร์ตของคุณในประเทศไทยครับผมเซอร์ไพรส์ของคุณคือเอาไปดีแบมจะพูดแบมจะพูดหรือจะดูคลิปเอาดูคลิปดีกว่าดูคลิปดีกว่ากระแสทุกคนเขาฝากถามมาว่าแล้วร่าง
ชมังยังไงคือเอาจริงก็เนี่ยแหละครับผมคือแบบว่าราชมังเนี่ยจริงผมอยากเก็บให้มันเป็นที่แรกของก็อตเซเว่นครับผมเลยอย่างที่บอกไปในรายการเมื่อเช้าคือแบบผมเลยแบบลองมาเทสก่อนว่าการเพอร์ฟอร์มเอาท์ดอร์เป็นยังไงแล้วแบบตอนนี้เราก็ไม่ได้โชว์ที่ประเทศไทยมานานผมก็ไม่รู้ว่าแบบว่าอากาเซ่เราเหลือมากแค่ไหนเอาไหมครับเต็มเลยใช่จริงๆผมมั่นใจในทุกคนนะครับผมมั่นใจในทุกคนแล้วก็ทุกคนยังไงแบบมาร่วมสนุกแล้วก็ยังไงแบบทุกคนตั้งใจที่จะแบบมาซัพพอร์ตอยู่แล้วผมแต่ว่าคือทีนี้มันก็แบบมันก็มีความกดดันนิดนึงแหละครับผมซึ่งผมก็เลยแบบถ้าอย่างสนามธันเดอร์โดมสเตเดียมเนี่ยน่าจะเป็นที่ที่เพอร์เฟกต์สำหรับเวิลด์ทัวร์ของเราก็เลยเลือกที่นี่ก่อนครับทุกคนก็ต้องมาลองเทสด้วยนะครับว่าการดูเอาท์ดอร์มันเป็นยังไงครับพร้อมใช่ไหมฮะกับการเอาท์ดอร์โอเคแล้วสู้ไหมทั้งหมดสู้ไหมจ๊ะขอบคุณมากครับเล่นพอสองรอบแล้วครับกี่รอบพี่สามรอบคืออันนี้เอาจริงครับมันอยู่ที่ทุกคนครับผมขอเกินน้อยนะสมมติถ้าเกิดมันมีวันที่2ขึ้นมาจริงๆนะครับสมมติผมจะเอาแขกรับเชิญคนอื่นมาด้วยนะครับรอดูก่อนเบอร์3อะครับเบอร์3นี่ดีเจคือไม่ต้องถามนะตอนนี้นี่คือไม่ต้องมี MC แล้วมาอากาบงเวอร์3โหยอยากให้ผมบอกก่อนได้ไหมเนี่ยรออีกสักครู่ได้ไหมครับอีกแป๊บเดียวทุกคนได้รู้แน่นอนนะฮะทันคนไหมทันคนไหมทันไหมคิดว่าจะไม่ทันหรอบอกหมดแล้วบอกหมดแล้วบอกหมดแล้วไปหมดแล้วเนี่ยยังไงกันเนี่ยทำเพื่อแฟนจับต้องได้และเบนฟิตทั่วถึงใช่แบบมันไม่ควรที่จะเป็นอย่างนั้นผมก็เลยแบบไม่เป็นไรเราลดลงมาดีกว่าให้มันแบบเป็นรักกันเองมาความว่าผมกำลังคิดอะไรอยู่แล้วผมแบบขอเขาอะไรอะไรเดี๋ยวกลับมาเคลียร์เรื่องนี้ก่อนกลับเคลียร์ที่แบมกำลังคิดอะไรอยู่ซึ่งไม่ใช่คำว่าปรารถนาคืออะไรความต้องการความต้องการมันง่ายไปพี่แต่ว่ามันมีคำหนึ่งนะครับผมปรารถนาถูกแล้วเอางี้ครับทุกคนเข้าใจที่ว่าผมพูดอะไรอยู่ใช่ไหมครับผมอันนั้นคือการผมซึ่งคือพอเราทำงานกันแล้วเราพูดคุยกันแล้วแบบจริงๆที่เวิร์กโอเคนะครับผมแล้วเขาก็มีแบบมีความคิดมีไมล์นี่คล้ายๆกับออฟฟิศด้วยครับผมซึ่งทำงานกันติดไม่มีติดของครับคือแบบเรารับเรื่องอะไรนะครับติดขัดมันเป็นโอกาสที่แบบผมจะตอบแทนทุกคนตลอด10ปีผ่านที่ผ่านมาปลื้มใจเนาะปลื้มใจไหมฮะ